สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์เนี่ยปัญหาคณิตศาสตร์จากง่ายไปยากเนี่ยนำตัวอย่างของปัญหาที่มีชื่อเสียงอันหนึ่งนะวงกลม3วงมีเส้นสัมผัสร่วมกันความสัมพันธ์ระหว่างรัศมีของวงกลมทั้ง3วงเกี่ยวข้องกันยังไงก็แนะนำนะเครื่องมือวาดรูปประกอบตำราประกอบเอกสารประกอบคลิป GeoGebra นะในคลิปนี้ก็วาดรูปโดย GeoGebra แล้วก็ไปปรับแต่งกันที่โปรแกรม Paint ปัญหาบางส่วนนะก็นำมาเป็นคำถามอย่างง่ายนะแล้วก็ก่อนจะพิสูจน์ในเทอมของตัวแปรทั่วๆไปแนะนำให้ใช้พิกัดเป็นตัวเลขเห็นชัดเจนนักเรียนจะได้เข้าใจง่ายสัก 2-3 ตัวอย่างก่อนในที่นี้ก็นะกำหนดนะสมการวงกลมวงเล็กนะวงกลมที่1จุดศูนย์กลาง0 3รัศมี3เนี่ยจงหาเนี่ยสมการวงกลมวงที่2จุดศูนย์กลางที่4รัศมี5นะสัมผัสแกน x แล้วก็สัมผัสวงกลมวงที่1ด้วยเนี่ยพร้อมทั้งหาพิกัดของจุดสัมผัสอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคำถามเนี่ยในเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์มีตัวเลขเห็นชัดเจนเนี่ยสมมุติเนี่ยพิกัดของจุด C เป็นเนี่ย T แล้วก็5เนี่ยก็วงกลมวงที่2รัศมี5หน่วยเนี่ย C มาที่จุดสัมผัสเนี่ยรัศมี5หน่วยระยะ x ไม่รู้สมมติเป็นตัวแปร T ก่อนเนี่ยพิกัดของ B 0 3เนี่ยพิกัดของ C T 5เนี่ย BC ยาว8หน่วยเพราะว่ารัศมีนี่3รัศมีนี่5ระยะทางระหว่างเนี่ยจุด B กับ C เนี่ยก็ T ลบ0กำลัง2เนี่ย5ลบ3กำลัง2บวกกันเนี่ยก็กลายเป็น8กำลัง2แก้สมการหาค่า T T เป็นบวกเสมอก็เลือก T เป็น2รูท15ตอนนี้ก็ได้คำตอบว่าสมการวงกลมวงที่2คืออะไรละเนี่ย x ลบ t เนี่ยบวกด้วย y ลบ5กำลัง2เท่ากับ5กำลัง2การหาจุดสัมผัสเนี่ยเลือกทำได้2แบบก็คือเอาสมการวงกลม2วงเนี้ยมาแก้สมการหาค่า x y หรือใช้อัตราส่วนเนี่ย ba 3หน่วย ac 5หน่วยเพราะฉะนั้นตำแหน่งของจุด a ก็สูงจาก3ขึ้นไปเท่าไหร่เนี่ยตำแหน่งของจุด a ห่างจากแกน y มาเท่าไหร่ก็ใช้อัตราส่วนเนี่ยเพราะฉะนั้นพอใช้อัตราส่วนนั้นน่ะพิกัดของจุด A ให้เป็น PQ P ก็คือ0บวกเพิ่มอีกนิดหนึ่ง3ส่วน8เนี่ยระยะทางระหว่างจาก B มาแนวนี้นะ Q เนี่ย3บวกเพิ่มอีกนิดหนึ่งเนี่ย3ส่วน8 5ลบ3อันนี้ก็เอาเรื่องของอัตราส่วนมาช่วยในการหาพิกัดของจุด Aก็เลือกทำได้2แบบนะแก้สมการวงกลมหรือใช้อัตราส่วนก็ได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างคำถามอย่างง่ายนะมีตัวเลขเห็นชัดเจนกำหนดวงกลมวงที่1วงที่2ละเนี่ยสมมติมีตัวเลขชัดเจนละเนี่ยวงกลมที่1จุดศูนย์กลาง0 3รัศมี3วงที่2เนี่ยจุดศูนย์กลางที่เนี่ย5รูท15แล้วก็5รัศมี5จงหาเนี่ยสมการวงกลมวงที่3เนี่ยรัศมีมีค่าเท่าไหร่พอได้รัศมีก็ได้พิกัดของจุดนี้ด้วยเนี่ยทีนี้โจทย์เห็นชัดเจนแล้วนะวงกลมวงที่1รัศมี3วงกลมวงที่2รัศมี5เนี่ยเดิมมีแกน x เป็นเส้นสัมผัสร่วมเนี่ยให้หาวงกลมวงที่3ว่าสัมผัสวงกลม2วงแรกแล้วก็สัมผัสแกน x ที่จุดนี้ด้วยวงกลมวงนี้รัศมีเท่าไหร่นะวาดรูปด้วย GeoGebra แล้วก็มาเติมสีแดงด้วยโปรแกรม Paint นะให้ GF นะจากนี้คือรัศมีวงกลมแล้วนะให้เป็น R ตัวเล็กลากเส้นขนาน GJ ตัวนี้ก็ R ด้วยก็แปลว่า CJ ก็คือ5ลบ R นะ CG ตัวนี้5และบวกอีก R นะเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมG J C เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากด้านนี้ A ด้านนี้ B ด้านนี้ C อ่ะมาอ่านหนังสือกันนิดหนึ่ง G F เท่ากับ R G J เ
เท่ากับ A C J ให้เป็น B ก็คือ5ลบ R C J C G เป็น C ก็5บวก R สามเหลี่ยมมุมฉากนะด้านตรงข้ามมุมฉากยกกำลัง2เท่ากับนะด้านประกอบมุมฉากนะตัวนี้กำลัง2บวกด้วยตัวนี้กำลัง2ย้าย G J นะเขียนในเทอมของ C G กำลัง2ลบ J C กำลัง2เพราะ A กำลัง2ก็มีค่าเท่านี้นะกระจายละ5กำลัง2ที่นี่5กำลัง2ที่นี่ตัดกันนะ R กำลัง2ที่นี่ลบทิ้งด้วย R กำลัง2ที่ตัดกันนะตัวนี้เหลือ 10R อันนี้เหลือ 10R มีลบที่นี่ก็กลายเป็น 20R ได้ตัว A ละนะ square root ของ20คูณ R ได้ตัว A ละนะวาดรูปด้วย GeoGebra อีกครั้งหนึ่งนะเติมเส้นแล้วก็มาเติมสีแดงในโปรแกรม PaintGF ยาว R ลากเส้นขนานเนี่ย QP ก็ยาว R BQ ก็3ลบ R เนี่ย BG ก็3บวก R เพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมตัวเนี้ยนะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากละเนี่ย GF เป็น R GQ คือ U เนี่ย BQ ก็ให้เป็น V 3ลบ R BG ให้เป็น W 3บวก R สามเหลี่ยมมุมฉาก BG กำลัง2เท่ากับ GQ กำลัง2บวก BQ กำลัง2GQ คือ U เนี่ยที่เหลือก็ BG 3บวก R กำลัง2 BQ 3ลบ R กำลัง2กระจายแล้วเนี่ยได้เป็น 12R มัน U เฉยๆก็เป็น square root 12คูณ R วาดรูปพร้อมกันแล้วนะสามเหลี่ยม KBC เนี่ย BC ยาว8อันนี้3อันนี้5เป็น8หน่วย KB ก็เท่ากับ A บวกu เนี่ย square root 20คูณ r บวกกับ square root 12บวก r 12คูณ r มาอ่านหนังสือกันนะ bc เท่ากับ3บวก5เป็น8 ck เนี่ย5ลบ3นะเหลือ2 bk a บวก u ก็เป็นตัวนี้นะสามเหลี่ยมBCK เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก BC กำลัง2เท่ากับ CK กำลัง2บวก KB กำลัง2 8กำลัง2เนี่ยตัวนี้บวกกันกำลัง2อันนี้ก็เหลือบวก2กำลัง2จัดรูปนะแก้สมการหาค่า R จัดรูปสมการแล้ว R มีค่าเป็น15ส่วนเนี่ยรูท5บวกรูท3ทั้งหมดยกกำลัง2เนี่ยบางคำแนะนำในการเรียนการสอนเนี่ยนำเลขจำนวนเฉพาะมาใช้นะเลข5เลข3มันจะถูกหักล้างระหว่างทางค่อนข้างยากนะมันจะคงอยู่อย่างเงี้ยนะอันนี้ก็มาจาก3คูณ5นะเวลาเป็นเพิ่มทั่วไปจะได้เปรียบเทียบกันเห็นชัดเจนง่ายขึ้นกรณีทั่วไปนะวงกลมวงเล็กรัศมี R1 นะวงกลมวงใหญ่รัศมี R2 สมมติอย่างนี้นะวงเล็กสัมผัสแกน x ที่จุดกำเนิดนะเดี๋ยวเราก็หาตัว t นะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็หารัศมีวงกลมวงเล็กนะเป็นกรณีทั่วไปนั้นปัญหาเลขาคณิตวิเคราะห์นะเห็นชัดเจนก็กำหนดนะสมการวงกลมวงที่1นะให้ r1 น้อยกว่า r2 นะเพื่อจะได้เป็นโครงสร้างนะจงหาสมการวงกลมวงที่2หาพิกัดจุด c นะหาจุดสัมผัสต่อไปก็หาวงกลมวงที่3เนี่ยรัศมีวงกลมวงที่3มีค่าเท่าไหร่การหาสมการวงกลมวงที่2เนี่ย BC ยาวเท่ากับ R1 บวก R2 BC และระยะทางระหว่างจุด2จุดเนี่ยก็จะได้ว่า BC กำลัง2มีค่าเท่ากับเนี่ยจุดปลายลบจุดเริ่มต้น T ลบ0กำลัง2บวกกับ R2 ลบ R1 กำลัง2กระจายไปแล้วเห็นไหมอันนี้เป็นสัญลักษณ์หมดเลยนะเมื่อกี้เราเป็นเลข3กับเลข5ซึ่งนักเรียนเข้าใจง่ายกว่าแต่พอเข้าใจแล้วก็มาเป็นตัวแปรพจน์ทั่วไปก็เข้าใจได้เร็วขึ้นนะแก้สมการแล้วนะ t ก็ได้เป็น2คูณ square root r1 คูณ r2 ตรงกับ3คูณ5แบบเมื่อกี้เนี่ยนะได้พิกัดจุด c แล้วได้พิกัดจุด C นะรัศมี R2 ก็ได้สมการวงกลมวงที่2ละนะเสร็จแล้วจะใช้อัตราส่วนหาจุด A หรือแก้สมการก็ได้นะ
บริเวณด้านนี้เนี่ยสมมุติ GF และสมมุติวงกลมเป็น R ตัวเล็กเนี่ย GJ ยังไม่รู้ค่าให้เป็นตัว A ก่อน CJ เนี่ย R 2ลบ R ตัวเล็กให้เป็น B CG R 2บวก R ตัวเล็กให้เป็น C อันนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะฉะนั้น CG กำลัง2เท่ากับเนี่ย GJ กำลัง2บวก JC กำลัง2GJ กำลัง2ก็เป็น CG กำลัง2ลบ JC กำลัง2 GJ คือ A เนี่ยอันนี้ก็ R 2บวก R ตัวเล็กกำลัง2ลบทิ้งด้วย R 2ลบ R ตัวเล็กทั้งหมดจนกำลัง2เนี่ย R 2กำลัง2ที่นี่ R 2กำลัง2ที่นี่หักล้างกันไปแล้ว R ตัวเล็กกำลัง2กับ R ตัวเล็กกำลัง2ที่นี่หักล้างกันไปแล้วตรงนี้เหลือ2คูณ R 2คูณ R ตัวเล็กตัวนี้กระจายแล้วมันเหลือลบ2 r 2คูณ r ตัวเล็กแต่มีลบข้างหน้ารวมกันก็กลายเป็น4 r 2คูณ r ตัวเล็กได้ตัว a แล้วเนี่ย2เนี่ย square root r 2คูณ r ตัวเล็กด้านนี้บ้างเนี่ยด้านนี้ gf คือ r gq ให้เป็น u bq ก็ r 1ลบ r ตัวเล็กBG ก็ R 1บวก R ตัวเล็กสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ย BG กำลัง2เท่ากับ GQ กำลัง2บวก BQ กำลัง2นะ GQ กำลัง2ให้เป็น U กำลัง2ก็กลายเป็น R 1บวก R ตัวเล็กกำลัง2ลบทิ้งด้วย R 1ลบ R ตัวเล็กกำลัง2กระจายแล้วก็4 R 1คูณ R ตัวเล็กได้ตัว U ละเนี่ย2คูณ square root R 1คูณ R ตัวเล็กสามเหลี่ยมสีแดงอันนี้เนี่ย K B C B C ยาวเท่ากับ R 1บวก R 2 C K ยาวเท่ากับ R 2ลบด้วย R 1เนี่ยเพราะว่าตัวนี้ R 1อันนี้ก็ R 1ด้วย B K เท่ากับ A บวก U ได้ละเนี่ยสามเหลี่ยมสีแดงอันนี้เนี่ย B C กำลัง2เท่ากับ B K กำลัง2บวก K C กำลัง2แทนค่าเห็นไหมเป็นตัวแปรหมดเลยนะเมื่อกี้เป็นตัวเลขเลข3ก็เลข5แก้สมการหาตัวเลขก็ทำได้โดยง่ายเนี่ยตัวนี้นะเลข2ดึงออกมา √r ดึงออกมาก็กลายเป็น4คูณ r ย้ายมาด้านนี้นะด้านนี้กระจายไปแล้วนะก็เหลือตัวนี้นะเหลือ 4r 1คูณ r 2 4หารทิ้งไปนะหารตลอดr เท่ากับ r ตัวเล็กเท่ากับ r 1คูณ r 2หารด้วยเนี่ย square root r 2บวก square root r 1ทั้งหมดยกกำลัง2ตรงกับที่เราสมมุติตัวเลข3กับ5ไว้เมื่อกี้เนี่ยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสูตรชนิดนึงแล้วนะรัศมีวงกลมวงนี้ r 1รัศมีวงกลมนี้ r 2รัศมีวงกลมเล็กนะมีค่าเท่าไหร่เป็นสูตรละนะตำราบางเล่มนะก็เขียนสูตรในเทอมอันนี้นะ1ส่วน r ตัวเล็กเท่ากับ1ส่วน square root r 1บวกกับ1ส่วน square root r 2นะก็เป็นเรื่องของการจัดรูปพีชกณิตนะนั้นสูตรทั่วไปนะถ้าเรามีวงกลม3วงเนี่ยมีเส้นสัมผัสร่วมเป็นเส้นตรงในที่นี้คือแกน x นะรัศมีวงกลมอันนี้ r 1รัศมีวงกลมนี้ r 2รัศมีวงกลมตัวนี้ r ตัวเล็กตัวเลขทั้ง3ตัวนี้เกี่ยวข้องกันยังไงเนี่ยสูตรนี้ก็ใช้ได้สูตรนี้ก็ใช้ได้เนี่ยในคลิปนี้ก็แนะนำการเรียนการสอนจากง่ายไปยากเนี่ยสนใจแนวคิดแบบนี้ก็ติดตามคลิปต่อไปสวัสดีครับ